สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกกุหลาบแบบนี้กันนะคะก็ตัดริบบิ้นมาทั้งหมดด้วยกัน4เส้นความยาวเส้นละ80เซนติเมตรค่ะพอเราตัดริบบิ้นมาครบแล้วเราก็จะมาพับครึ่งริบบิ้นทั้ง4เส้นเลยนะคะพับครึ่ง4เส้นเสร็จแล้วก็จับเส้นแรกมาแล้วก็เอาเส้นที่2คล้องลงไปแบบนี้เส้นที่1จะอยู่ในรูของเส้นที่2เสร็จแล้วเส้นที่3ก็มาคล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในรูของเส้นที่1ก่อนดึงไปจนถึงรอยพับแล้วก็พลิกมาด้านนี้เอาปลายริบบิ้นที่เหลืออยู่สอดเข้าไปแล้วก็ดึงจะได้ริบบิ้นสานกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเส้นนี้พับเฉียงมาตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาเส้นนี้พับเฉียงมาลงตรงมุมนี้ต่อมาเส้นนี้ก็จะพับเฉียงมาลงตรงมุมนี้และเส้นสุดท้ายเส้นนี้พับเฉียงมาตรงมุมนี้แต่ว่าเราจะเอาสอดเข้าใต้รูนี้จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะจะได้ริบบิ้น8เส้นทั้งหมด8เส้นขั้นต่อมาจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นวนไปทางด้านขวามือนะคะแล้วเส้นที่2เอามาทับเส้นแรกที่เราจับไว้เมื่อกี้เส้นที่3เอามาทับเส้นที่2เมื่อกี้และเส้นที่4เอามาทับด้านบนไว้แบบนี้ทีนี้ริบบิ้นมันก็จะแบ่งออกเป็นด้านบนมีทั้งหมด4เส้นด้านล่างก็มีทั้งหมด4เส้นต่อมาให้เราเอาเส้นที่อยู่ล่างสุดของเส้นที่อยู่ที่มือเราจับข้างบนเนี้ยค่ะเอาเส้นนี้มาพาดลงตรงนี้ตรงระหว่างเส้นนี้เส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างพอเราเอาเส้นนี้มาพาดลงตรงนี้เสร็จแล้วให้หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นด้านบนสุดแบบนี้แต่ว่าเส้นนี้ถึงแม้ว่าเราจะพาดลงไปแต่ว่าตรงนี้เรายังจับอยู่นะคะต่อมาก็เอาเส้นด้านล่างพาดลงไปให้อยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะก็คือจะวนไปเรื่อยๆพอเอาพาดลงเสร็จแล้วให้เอาเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นที่เราเอามาทับด้านบนเมื่อกี้ก็คือทับกันไปเรื่อยๆเส้นถัดมาเส้นด้านล่างสุดก็ปล่อยลงไปแล้วหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับคือเราจะปล่อยเส้นที่อยู่ในมือของเราอะล่างสุดอะปล่อยลงไปพร้อมกับ
หยิบเส้นที่อยู่ของด้านล่างสี่เส้นที่ชี้ให้ดูตอนแรกนะคะก็คือเราจะจับมันขึ้นมาทับด้านบนพอเห็นไหมคะมันจะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้วนไปเรื่อยๆและทีนี้พอเราเอาเส้นล่างสุดวางพาดลงไปแล้วให้เราเอาเส้นล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้พอทับเสร็จปุ๊บก็เอาเส้นล่างวางพาดลงไปมันเส้นที่เราวางพาดลงไปมันก็จะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้พอดีเห็นไหมคะเส้นนี้เส้นนี้นี้พาดลงก็อยู่ระหว่างเส้นนี้เส้นนี้พอเราเอาอันนี้พาดลงไปแล้วนะคะมันก็จะเหลืออยู่ในมือของเราเนี่ยทั้งหมดด้วยกัน3เส้นทีนี้เราก็เอาเส้นล่างสุดสอดเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็ให้มันออกตรงนี้ก็สอดเข้าไปก็จะออกแบบนี้ทีนี้ก็เหลือ2เส้นแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสอดเข้าไปเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะรูเดียวกันสอดเข้าไปเส้นนี้แต่ว่ามันจะไม่ออกรูเดียวกันแต่ว่ามันจะมาออกรูถัดมาก็คือรูนี้เส้นที่2รูของเส้นที่2แล้วก็สอดรูเข้าไปรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่าออกรูถัดมาแบบนี้เส้นสุดท้ายก็สอดเข้าไปรูเดียวกันแต่ว่าเวลาที่เราจะแห่ให้มันออกก็คือแห่ให้ออกรูถัดไปจากเส้นเมื่อกี้ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่นิ้วโป้งชี้อยู่เนี่ยนะคะก็จับริบบิ้นมาสอดเข้าไปในรูเดียวกันรูเดิมเมื่อกี้แต่ว่าออกรูที่3รูถัดไปเห็นไหมคะรูที่1ไม่ออกรูที่2ไม่ออกไปออกรูที่3รูนี้แล้วก็ปล่อยเลยค่ะปล่อยริบบิ้นเลยทีนี้แล้วก็ดึงปลายริบบิ้นดึงเลยนะคะพอดึงแบบว่าไม่ให้มันหลุดแล้วเราก็จับตรงกลางแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นให้มันแน่นๆให้มันเป็นรูปเป็นร่างค่ะก็ดึงริบบิ้นก่อนนะคะก็ถ้าริบบิ้นมันพลิกกลับด้านก็ให้พลิกกลับมาให้มันเป็นด้านเดียวกันค่ะจะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านมาแบบนี้ให้เราจับมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะพอจับมาแล้วให้วางพาดไปด้านหน้าของเส้นที่3นะคะก็คือนับถัดจากเส้นที่เราวางพาดลงไป1เส้นให้นับเป็น1 2 3แล้วก็วางพาดลงไปเส้นถัดมาก็วางพาดหน้าเส้นที่3นับ1 2 3พาดลงไปถัดมาเส้นนี้ก็วางพาดลงไปหน้าเส้นที่3 1 2 3พาดลงไปเส้นถัดมาเส้นนี้ก็1 2 3พาดลงไปเส้นถัดมา1 2 3พาดลงไปแบบนี้เส้นที่พาดลงไปเราก็เอามือด้านซ้ายกำไว้เลยนะคะแบบนี้แล้วจะเหลือ3เส้นด้านบนทำยังไงก็จับเส้นนี้มาเราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ดูดีๆนะคะบางทีเส้นที่เราพาดลงไปมันก็จะทับไว้ให้เราเปิดรูออกมาโดยการขยับริบบิ้นที่เราพาดลงไปเนี่ย
ข้าหาตัวมันก็จะทำให้เห็นรูอยู่ตรงนี้ก็สอดริบบิ้นเข้าไปแบบนี้เส้นถัดมาเส้นนี้ก็สอดริบบิ้นเข้าไปในรูนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมาออกรูนี้นะคะสอดเข้าไปเห็นไหมคะมันจะออกรูนี้แต่ว่าเวลาสอดเข้ารูสอดเข้าทางเดียวกันแต่ว่าออกคนละรูเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปในรูเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้แต่ว่าให้ปลายริบบิ้นมาออกรูนี้สอดเข้าไปริบบิ้นออกรูนี้นะคะเห็นไหมออกแล้วแล้วก็ดึงดึงให้แน่นทุกเส้นเลยค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาสอดริบบิ้นไปตามลายของมันเลยค่ะเห็นไหมเส้นนี้มันก็จะไปตามเส้นนี้เส้นนี้นะคะมันให้สอดไปตามเส้นนี้เลยมันก็จะมาออกรูนี้เส้นนี้ก็สอดไปตามเส้นนี้ถ้าสอดวนไปทางขวามือด้านนี้นะคะจะสังเกตว่าปลายริบบิ้นมันจะมาออกอยู่หน้าเส้นที่3ก็คือ1 2 3ดึงเส้นนี้เราสอดไปตามเส้นนี้มันก็จะมาออกตรงนี้นับ1 2 3เห็นไหมคะมันจะออกมาออกอยู่ด้านหน้าเส้นที่3วนไปทางขวามือด้านนี้สอดไปจนครบทุกเส้นดึงให้แน่นค่ะพอเราดึงแน่นเสร็จแล้วเนี่ยก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกจับริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้พับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งจะได้รูปแบบนี้สอดปลายริบบิ้นเข้ารูตรงนี้ก็สอดเข้าไปเลยจะเห็นนะคะว่ารูริบบิ้นที่เราสอดเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่เดียวกันกับโคนริบบิ้นที่ออกมาเนี่ยค่ะตรงโคนมันเลยเนี่ยแล้วก็ดึงดึงแบบประมาณนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดกลีบดอกทีหลังวนไปทางด้านซ้ายนะคะกลีบต่อมากลีบนี้เหมือนเดิมจับริบบิ้นมาพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกทีปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่รูนี้รูมันจะอยู่ตรงโคนของริบบิ้นเส้นนั้นเลยนะคะก็คือมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าปลายริบบิ้นเนี่ยให้ลอดเอาปลายริบบิ้นลอดผ่านรู
ของกลีบที่หนึ่งนี่นะคะสอดเข้าไปในรูเนี้ยแล้วค่อยเอาปลายริบบิ้นแย่เข้าไปในรูของมันก็คือรูที่อยู่ตรงโคนของเส้นริบบิ้นนะคะที่เราทำกลีบดอกสอดแล้วนะคะจะเห็นว่าปลายริบบิ้นจะลอดผ่านรูของกลีบที่หนึ่งแล้วก็มาเข้ารูที่โคนริบบิ้นของเส้นเนี้ยเส้นที่เราทำมันก็จะเข้ารูตรงเส้นนั้นเลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงจะสังเกตว่ากลีบดอกที่สองมันจะมาซ้อนอยู่ข้างหลังกลีบที่หนึ่งนะคะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านหลังแต่พอมาดูด้านหน้ามันก็จะอยู่ด้านหลังแล้วก็โค้งมาอยู่ทางด้านหน้าของกลีบที่หนึ่งแบบนี้นะคะต่อมาเส้นที่สามพับมาด้านหน้าแล้วก็ด้านหน้าอีกทีเราก็จะสอดปลายริบบิ้นเนี้ยเข้าตรงรูตรงโคนของริบบิ้นที่เราทำกลีบนี่เลยค่ะแต่ว่าปลายริบบิ้นเนี่ยจะผ่านช่องกลีบดอกที่หนึ่งกลีบดอกที่สองแล้วค่อยเข้ารูของมันจะสอดยากนิดนึงนะคะพอสอดเข้าไปแล้วเราก็จะดึงพร้อมกับจัดกลีบดอกให้มันอยู่ซ้อนกันแบบนี้เส้นถัดมาก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาด้านหน้าพับมาด้านหน้าอีกทีสอดปลายริบบิ้นผ่านรูของกลีบที่หนึ่งรูของกลีบที่สองรูของกลีบที่สามแล้วก็สอดเข้ารูตรงโคนเส้นที่สี่ที่เรากำลังทำกลีบดอกอยู่เนี่ยค่ะแล้วดึงเส้นถัดมาเส้นที่ห้าพับมาด้านหน้าแล้วก็พับลงมาด้านหน้าอีกทีปลายริบบิ้นสอดเข้าตรงรูของกลีบดอกที่หนึ่งกลีบดอกที่สองสามสี่แล้วก็เข้าโคนรูตรงโคนของเส้นที่ห้าที่เรากำลังทำกลีบดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ดึงเส้นถัดมาพับมาด้านหน้าพับมาด้านหน้าอีกทีสอดเข้าตรงรูกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองกลีบที่สามกลีบที่สี่กลีบที่ห้าแล้วก็เข้ารูตรงโคนของกลีบดอกที่หกที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ยิ่งเส้นที่อยู่หลังๆก็จะยิ่งสอดยากนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้ตัวช่วยโดยการใช้แหนบมาช่วยดึงค่ะสอดเข้าไปได้แล้วนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นที่เจ็ดนะคะพับมาด้านหน้าพับมาด้านหน้าอีกทีสอดเข้าไปผ่านรูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ไปสอดในรูของตรงโคนของเส้นที่เจ็ดที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้3เส้นสุดท้ายนี่จะยากหน่อยนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่8นะคะพับริบบิ้นมาด้านหน้าอีกที
สอดริบบิ้นผ่านรูของกลีบดอกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไปเข้ารูที่8ที่อยู่ตรงโคนเส้นนี้นะคะเส้นที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาจัดกลีบดอกกันค่ะเราจะดึงเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะก็ดึงเส้นนี้ถ้าดึงเส้นนี้กลีบมันก็จะอยู่ข้างหน้ามันเลยดึงเส้นนี้ก็คือกลีบนี้ค่ะอยากได้ตรงกลางให้มันแบบเป็นวงกลมแล้วก็จับมาให้กลีบดอกมันมาอยู่ตรงใกล้ๆโคนริบบิ้นแบบนี้แล้วก็ดึงก็ทำไปเรื่อยๆให้ครบทุกกลีบดอกเลยนะคะจัดกลีบดอกแล้วก็ดึงริบบิ้นให้แน่นไปเรื่อยๆค่ะก็โอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราจัดกลีบดอกด้านนี้เป็นที่พอใจแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาสอดปลายริบบิ้นตามลายเส้นแต่ละเส้นของมันเลยค่ะอย่างเส้นนี้ก็สอดไปด้านนี้มันก็จะมาออกตรงรูหน้าริบบิ้นเส้นที่3 1 2 3ก็สอดเข้าไปเลยตามนี้มันก็จะมาออกตรงนี้สอดไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะครบแล้ว8เส้นใช้กรรไกรตัดตรงที่เกินมาออกค่ะเราก็จะมาทำใบติดดอกไม้นะคะดอกกุหลาบแบบนี้นะคะอย่าลืมใส่เหรียญโปรยทานก่อนใส่เหรียญเข้าไปในนี้ใส่เหรียญเสร็จแล้วเราจะมาติดใบให้กับดอกกุหลาบของเราขอใส่3อันแล้วกันนะคะจะได้แบบนี้ตรงนี้เราก็ใช้เทปใสนะคะแปะลงไปเลยก็ได้แบบนี้มันจะได้ไม่หลุดด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบ